ย้อนซื้อขายนายพลที่ทรยศทุกฝ่ายเพื่อสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดินะครับย้อนซื้อไข่นะครับเกิดในภาคกลางของมณฑลเหอหนานประวัติครอบครัวไม่ชัดเจนบ้างก็ว่าเป็นตระกูลนายทหารใหญ่ที่มีชื่อจากการปราบกบฏบ้างก็ว่าเป็นครอบครัวชาวนายากจนที่บิดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของแม่ทัพใหญ่ในวัยเด็กเขาไม่มีนิสัยรักการอ่านหรือว่าสนใจตำราเรียนเลยแต่ชมชอบศิลปะการต่อสู้แล้วก็ขี่ม้าแต่เมื่อต้องสอบเข้ารับราชการเขาก็ทำไม่ได้ถึง2 ครั้งจึงหันไปเป็นทหารด้วยการซื้อตำแหน่งในปี1880ก่อนจะเติบโตในตำแหน่งเรื่อยมาจนเมื่อซุนยัตเซนก่อตั้งขบวนการปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยโอกาสของหยวนซื้อไข่ก็มาถึงข่าวการปฏิวัตินะครับสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ราชสำนักชิงอย่างมากและหยวนซื้อไข่นะครับผู้บัญชาการกองทัพเป่ยหยางก็คือบุคคลที่มีอำนาจพอจะเป็นที่พึ่งได้ในยามนั้นวันที่27ตุลาคมในปี1911ราชสำนักชิงเรียกตัวเขากลับนะครับเข้ามารับราชการอีกครั้งโดยมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ไปปราบปรามฝ่ายปฏิวัติความวิตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ฝ่ายปฏิวัติแทนซุนยัตเซนนะครับตระหนักดีว่ากองทัพที่เข้มแข็งของหยวนซื่อไคเพื่อบีบให้ราชสำนักชิงสละอำนาจได้ซุนยัตเซนจึงยื่นข้อเสนอให้หยวนซื่อไคว่าถ้าสามารถทำให้จักรพรรดิสละราชสมบัติได้เขายินดีมอบตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนให้หยวนซื่อไครับข้อเสนอดังกล่าวและนั่นก็ทำให้ราชวงศ์ชิงสิ้นสุดลงในวันที่12กุมภาพันธ์ปี1912แต่การเป็นประธานาธิบดีของหยวนซื่อไคมีข้อจำกัดในอำนาจที่เขาไม่พึงพอใจอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ซุนยัตเซนประกาศใช้ก่อนลาออกข้อจำกัดในการปกครองส่วนภูมิภาคเพราะหลังจากการปฏิวัติซินไฮมณฑลต่างๆจำนวนมากก็อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของทหารส่วนท้องถิ่นต่อมาในปี1913หยวนซื่อไคเริ่มการรวบรวมอำนาจมีการกวาดล้างสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋งเกิดขึ้นต่อมานะครับในวันที่4พฤศจิกายนปี1913หยวนซื่อไคก็ประกาศยุบพรรคก๊กมินตั๋งการสั่งปิดหนังสือพิมพ์สั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่10มกราคมปี1914นอกจากนี้นะครับในปี1913หยวนเขอติ่งนะครับบุตรชายคนโตของหยวนซื่อไข่ที่ไปรักษาอาการป่วยที่เยอรมนีมีโอกาสเข้าเฝ้าจักรพรรดิวิลแฮมที่2ของเยอรมนีก็ทรงนะครับมีรับสั่งว่าประเทศจีนจะเข้มแข็งไม่ได้เลยหากไม่ใช้ระบบราชาธิปไตยและทรงฝากหนังสือถึงหยวนซื่อไข่ว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีจึงจูงใจให้หยวนซื่อไข่ตั้งตนเป็นองค์จักรพรรดินะครับต่อมา1พฤษภาคม1914นะครับหยวนซื่อไคก็ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับหยวนซื่อไคที่ทำให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งได้ถึง10ปีทั้งสามารถขยายเวลาออกไปได้และก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่สามารถประกาศสงครามลงนามในสนธิสัญญาแต่งตั้งข้าราชการออกกฤษฎีกาใช้บังคับแทนกฎหมายในกรณีฉุกเฉินแต่ความต้องการของหยวนซื่อไคยังมีมากกว่านั้นต่อมาในวันที่23ธันวาคมปี1914หยวนซื่อไคนำบรรดาข้าราชการไปสักการะสวรรค์ที่หอบูชาฟ้าเทียนฐานโดยสวมใส่ชุดและก็หมวกแบบโบราณทำพิธีกราบไหว้อย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นการซ้อมใหญ่ของหยวนซื่อไคในการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิถึงปี1915หยวนซื่อไคก็พร้อมจะหักหลังสาธารณรัฐจากที่เคยหักหลังราชวงศ์ชิงซุนยัตเซนและก็ขบวนการทงเหมิงฮุ่ยจนถึงพรรคก๊กมินตั๋งนอกจากนี้หยวนซื่อไคยังจ่ายเงินกว่า2ล้านเหรียญให้หยางตู้นะครับก่อตั้งสมาคมวางแผนสันติภาพที่มีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวก็คือสนับสนุนหยวนซื่อไคขึ้นเป็นจักรพรรดิต่อมาสมาคมวางแผนสันติภาพรวบรวมข้อมูลและก็ฎีกาถึงหยวนซื่อไคโดยตรงว่าประชาชนจีนต้องการให้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐเป็นระบอบกษัตริย์ต่อมานะครับในปี1915หยวนซื่อไคจึงจัดให้มีการประชุมสมัชชาในเรื่องดังกล่าวที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้รื้อฟื้นระบอบการปกครองโดยกษัตริย์ขึ้นผู้แทนมณฑลต่างๆเข้าชื่อในนามของประชาชนเรียกร้องให้หยวนซื่อไคร่รับเป็นองค์จักรพรรดิ
แต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพว่าตนเองยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมแต่เมื่อมีหนังสือเรียกร้องยืนยันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นหยวนซื่อไข่ก็จำเป็นต้องรับเป็นองค์จักรพรรดิอย่างเสียไม่ได้ต่อมานะครับในวันที่13ธันวาคมปีเดียวกันหยวนซื่อไข่ก็ออกฎีกาของประธานาธิบดีกำหนดให้ปี1916ที่จะมาถึงเป็นปีที่หนึ่งของรัชกาลของจีนที่มีชื่อว่าหงเซียนรัฐธรรมนูญรุ่งโรจน์และกำหนดให้วันที่1มกราคม1916เป็นวันราชาภิเษกย้อนกลับไปนะครับถึงเรื่องการยุบพรรคก๊กมินตั๋งโดยหยวนซื่อไข่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1913ซุนยัตเซนแล้วก็แกนนำได้รวบรวมกำลังตั้งพรรคก๊กมินตั๋งขึ้นอีกครั้งในวันที่8กรกฎาคมปี1914มีองค์การจัดตั้งของพรรคทั้งในส่วนกลางและก็ภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับหยวนซื่อไข่ต่อมาใช่เอ๋อนายทหารนักปฏิวัตินะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาการทหารและก็ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่47ในยุนนานก็ยื่นคำขาดนะครับให้หยวนซื่อไข่ยกเลิกแผนตั้งตนเป็นจักรพรรดิแต่ก็ถูกปฏิเสธต่อมานะครับมณฑลยุนนานประกาศนะครับเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางมีการจัดตั้งกองทัพพิทักษ์ชาติแล้วก็ต่อสู้กับฝ่ายหยวนซื่อไข่โดยตรงและต่อมานะครับในปี1916หยวนซื่อไข่ก็ทำพิธีราชาภิเษกเป็นองค์จักรพรรดิแล้วก็สั่งขุนพลคนสนิทให้ยกกองกำลังไปปราบกองทัพพิทักษ์ชาติแต่ก็ไม่มีใครปฏิบัติตามคำสั่งเลยและมณฑลกวางซีนะครับก็ประกาศเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางเช่นกันและเกิดกองทัพต่อต้านองค์จักรพรรดิอย่างหยวนซื่อไข่ในมณฑลซานตงขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นที่เคยเป็นมิตรเพราะว่าหวังพึ่งหยวนซื่อไข่ก็ปลีกตัวออกห่างโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลจีนที่ปักกิ่งไม่สามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้ชาติมหาอำนาจอื่นที่หยวนซื่อไข่เคยเอาผลประโยชน์ของจีนไปแลกต่างก็แยกตัวออกห่างต่อมานะครับหยวนซื่อไข่ต้องยอมสละตำแหน่งจักรพรรดิที่เป็นได้เพียงแค่80กว่าวันและหวังว่าตนจะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีต่อได้จึงพยายามรื้อฟื้นคณะรัฐมนตรีขึ้นเพื่อเอาใจนักปฏิวัติแต่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่หยวนซื่อไข่จะคาดการและก็รับมือได้ทันมณฑลต่างๆเริ่มประกาศตนเป็นอิสระในเวลาต่อมาเช่น6เมษายนมณฑลกวางตุ้ง12เมษายนมณฑลเจ๋อเจียงและต่อมานะครับนักปฏิวัติทหารและก็ผู้นำพลเมืองของ19มณฑลรวมตัวกันประกาศไม่ยอมรับหยวนซื่อไข่ว่าเป็นประธานาธิบดีของจีนและองค์จักรพรรดิของจีนเรียกร้องให้ลาออกและก็เดินทางออกนอกประเทศไปเสียต่อมาวันที่9พฤษภาคมในปีเดียวกันมณฑลซานซีนะครับก็ประกาศเป็นอิสระและก็มณฑลอื่นๆในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันหยวนซื่อไข่นะครับก็ถูกจับกุมอำนาจสูงสุดนะครับของประเทศอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ล้มป่วยนะครับด้วยโรคหยวนซื่อไข่นะครับจากผู้กุมอำนาจสูงสุดของประเทศกำลังถูกโดดเดี่ยวต่อมาก็ล้มป่วยด้วยโรคโลหิตเป็นพิษและก็ทรุดหนักเมื่อรู้ข่าวว่าผู้ว่าการทหารมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นเพื่อนคนสนิทของตนก็ยังประกาศเป็นอิสระอีกอาการป่วยก็ค่อยๆทรุดลงแล้วก็เสียชีวิตนะครับในวันที่6มิถุนายนปี1916นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคุณทวีวรดีลกนะครับประวัติศาสตร์จีนสำนักพิมพ์สุขภาพใจในปี2547นะครับ